วันนี้ผมจะเอาโรเล็กซ์ที่เป็นนาฬิกาในฝันของคนหลายๆคนมาให้ดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้ไปชมกันครับสวัสดีครับผมนิดจากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับครับและวันนี้เรามาดูเรือนนี้กันครับ Rolex Submariner ที่เป็นสีเขียวเรือนนี้มีชื่อเล่นว่า Starbucks นะครับเรามาดูกันครับว่าทำไมมันถึงฮอตขนาดนี้ก่อนที่เราจะไปดูตัวนาฬิกานะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตัว Rolex Submariner เนี่ยน่าจะเป็นนาฬิกาในฝันของผู้ชายแทบทุกคนบนโลกใบนี้นะครับเพราะว่าคือสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อนึกถึงนาฬิกาเอาเป็นว่าภาพเด็กๆเนาะที่เรานึกถึงนาฬิกาที่ไม่ใช่ดิจิตอลนะไม่ใช่แบบCasio G-Shock หรืออะไรเงี้ยมันคือ Submariner เรือนเนี้ยลอยมาอยู่ในหัวตลอดเวลานะครับเพราะด้วยความที่เขามีประวัติยาวนานตั้งแต่ช่วงปี1950นะครับก็ลอนช์จริงๆก็ประมาณ1954ก็รวมกี่ปีแล้วล่ะประมาณสัก80ปีละที่สำคัญที่สุดคือดีไซน์นะครับที่เป็นระดับไอคอนเลยแหละนาฬิกาดำน้ำปัจจุบันนี้แทบเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่ละไมคล้ายคลึงกับ Rolex Submariner เพราะว่าเขาทำออกมาได้ลงตัวมากๆจริงๆมันเป็นฟอร์ม follow function นะคือเขาทำขึ้นมาเพื่อฟังก์ชันก่อนนั่นคือว่าทำสำหรับดำน้ำนะครับมีขอบเบเซลที่หมุนได้สำหรับการดำน้ำจริงๆมีเม็ดมะยมขันเกลียวนะครับซึ่งกันน้ำไปถึง300เมตรมีบ่าเม็ดมะยมออกมารองรับต่างๆมีระบบล็อกแบบดับเบิลล็อกที่อยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาทำมาเพื่อเอาไว้ใช้งานในการดำน้ำสำหรับโปรเฟชชั่นอลจริงๆแต่ไอ้ฟอร์มต่างๆที่เขาทำมาที่ตามจากฟังก์ชันที่กำหนดขึ้นให้เป็นนาฬิกาดำน้ำเนี่ยปรากฏว่าเขาทำออกมาได้ดีมากคือมันเรียบง่ายมินิมอลแล้วก็Timeless มันเป็นนาฬิกาที่ใส่ง่ายใส่เข้าได้กับทุกชุดวันนี้เรามาดูเรือนที่เรียกว่าเป็นสีใหม่ล่าสุดของ Submariner นะครับก็คือเป็นสีเขียวแล้วก็หน้าปัดสีดำเรือนนี้นะครับเรือนนี้มีชื่อเล่นว่า Starbucks นะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะว่าเพราะอะไรก็เนี่ยครับตัวหน้าปัดดำขอบเขียวนะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆที่ชอบนาฬิกาอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะก็จะมีที่เรียกว่าฮักนะครับฮักเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าปัดเขียวแล้วก็ขอบเขียวนะครับและก่อนหน้านั้นนะครับในช่วงประมาณปี2004เนี่ยเขาก็มีออกมาก่อนแล้วนะเป็น Submariner เหมือนกันนะครับที่เป็นหน้าปัดดำขอบเขียวตัวนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า Kermit แล้วทำไมสมัยนั้นถึงไม่เรียกว่าเป็น Starbucks ล่ะผมว่ามันเป็นคนละเขียวนะเขียวของ Kermit เนี่ยในปี2004เนี่ยที่เป็นตัวฉลองครบรอบ50ปีเนี่ยมันจะเป็นเขียวที่ออกแบบเขียวตองกว่านี้ไม่ใช่เขียวซาบักไม่รู้จะพูดยังไงนะก็คือมันคนละเขียวกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกอันหนึ่งเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะระหว่างเจ้าเคอร์มิตกับ Starbucks นะครับว่าต่างกันยังไงนะครับโอเคเรามาดูเรือนนี้ต่อนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดว่าต่างจากฮักที่เป็นหน้าปัดเขียวขอบเขียวตัวเก่าเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกเลยคือตัวเรือนนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้มันก็ใหญ่อยู่แล้วนะ40มิลมันก็ใหญ่อยู่แล้วมันจะไปใหญ่อะไรเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเรือนนี้ก็จะกลายเป็น41มิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัดนะแต่สำหรับส่วนตัวผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ใส่สวยกว่าก็เพราะว่าเขาขยายตัวสายด้วยครับสายเนี่ยเขาขยายจาก20มาเป็น21มิลเพื่อให้มันสอบรับกับตัวเคสเพื่อนๆสังเกตว่าตอนนี้ตัวเรือนเนี่ยเคสเนี่ยจนมาถึงสายเนี่ยมันจะเทเปอร์ลงมาสวยก็คือว่ารับกันสวยละถ้าเป็นเคสรุ่นเก่าเนี่ยของตัวฮักเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตัวเรือนมันจะเหมือนเป็นก้อนอ่ะคือมันเรียกว่าเป็นซูเปอร์เคสนะครับในยุคนั้นคือตัวเรือนมันจะเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็ตัวสายมันก็จะแบบเล็กๆหน่อยมันเหมือนกับแบบก้ามใหญ่ๆขาเล็กๆอ่ะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่อันเนี้ยมันดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูตัวสายนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าสายเนี่ยมันมีการขยายตรงหัวสายเพิ่มขึ้นนะครับ1มิลจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะเพื่อนๆบางทีฟังอาจจะแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยต่างกันแค่มิลมันจะต่างกันอะไรขนาดนั้นมันต่างกันจริงๆนะเวลามันอยู่บนข้อมือเราเนี่ย1มิลหรือว่า2มิลที่มันเพิ่มขึ้นที่เขาออกแบบมาใหม่เนี่ยมันสร้างความต่างเวลาเราใส่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆชอบนาฬิกาแล้วสังเกตอ่ะจะเห็นชัดเลยว่ามันต่างค่อนข้างมากนะครับสายก็ยังคงเป็นสาย Oyster เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระบบล็อกที่เป็น2ชั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของนาฬิกาสปอร์ตทั่วไปนะครับ1ชั้นนะครับแล้วก็2ชั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะล็อกแน่นมากไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับตัวสายก็จะมีที่เรียกว่าเป็น Easy Link นะครับซึ่งสามารถที่จะยืดหดได้เนี่ยประมาณ 2-3 เซนติเมตรเลยทีเดียวคือจริงๆก็ต้องบอกก่อนนะว่าเขาทำมาอย่างที่พูดไปตอนต้นนะคือในการเรียนนี้มันเป็นนาฬิกาสำหรับดำน้ำเพราะฉะนั้นนึกภาพว่านักดำน้ำเนี่ยหรือว่าคนที่ไปดำน้ำเนี่ย
เวลาใส่นาฬิกาเนี่ยมันต้องใส่อยู่ข้างนอกเวทสูทใช่ไหมครับสมมุติเราใส่ไปปกติอย่างเงี้ยเราใส่พอดีแล้วแต่พอเราจะต้องใส่นาฬิกาเรือนนี้อยู่ข้างนอกเวทสูทอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นมันก็จะใส่ไม่ได้ถูกไหมแทนที่เราจะต้องมานั่งเอาเข็มจิ้มปรับนาฬิกาหรือว่าต้องเปลี่ยนไปเป็นสายยางไปเลยเพื่อให้มันคลายข้อมือได้เนี่ยเขาทำเป็นอีซี่ลิงก์มาก็คือง่ายมากครับดึงเอามานิดนึงแล้วก็เลื่อนได้เลยเลื่อนได้ประมาณ 2-3 เซนเนี่ยก็คือมันเพียงพอแล้วสำหรับการที่เราจะใส่กับเวทสูทนะครับอันนี้ชัดเจนนะว่าเขาทำขึ้นมาไม่ใช่เพราะความสวยงามแต่เขาทำมาฟังก์ชันจริงๆนะครับแล้วดูเรือนนี้นะครับความบางของเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นนาฬิกาดำน้ำเนาะที่กันน้ำไปถึง300เมตรแต่ไม่ได้หนาเลยนะครับดูจากด้านบนจนถึงด้านล่างเนี่ยนั่นคือเป็นสาเหตุที่ทำไมเราจะเห็นคนที่แบบบางทีใส่เสื้อเชิ้ตก็ใส่ซับมารีเนอร์นะครับคือฝรั่งบางทีเขาเรียกว่าเป็นเด็กซ์ไดฟิงนะครับก็คือแบบคือดำน้ำบนโต๊ะนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราไม่ได้ใส่ดำน้ำที่ไหนก็ใส่อยู่บนโต๊ะทำงานทั่วไปนี่แหละแต่อยากใส่นาฬิกาดำน้ำมันเป็นดีไซน์ที่สปอร์ตแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แบบเขาเรียกไทม์เลสอ่ะคราวนี้มาพูดถึงสเปคของเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องก็จะเป็นคาลิเบอร์3235นะก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดของโรเล็กซ์เลยเป็นเครื่องระบบออโตเมติกนะครับแล้วเป็นเครื่องที่เที่ยงตรงมากคือบวกลบแค่เพียง2วินาทีต่อวันเท่านั้นนะครับก็ยังย้ำอยู่นะว่าแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอาไหนบอกว่าเครื่องเที่ยงตรงที่สุดนาฬิกาตั้งราคาตั้งหลายแสนมันยังบวกลบตั้ง2วินาทีต่อวันเชียวเหรออย่างเงี้ยคือนาฬิกาออโตเมติกเนี่ยพูดตรงๆนะมันเดินยังไงก็เดินตรงสู้ควอตซ์ไม่ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะแบบฮะควอตซ์นะนาฬิกาใส่ฐานนะใช่เลยครับนาฬิกาใส่ฐานที่เรือนละหลักร้อยหลักพันเนี่ยเดินตรงกับนาฬิกาออโตเมติกนะครับเพราะมันเป็นคนละระบบกันอ้าวแล้วเราจะใส่นาฬิกาพวกนี้ไปทำไมถ้ามันเดินไม่ตรงนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำไมคนถึงยอมจ่ายกันเป็นแสนเป็นล้านบาทเพราะเขาไม่ได้ใส่เพื่อดูเวลาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ใส่เพื่อความเที่ยงตรงเพียงอย่างเดียวแต่มันมีอะไรที่เหนือกว่านั้นเยอะแยะมากมายความภาคภูมิใจความสำเร็จนะครับทั้งเรื่องของสไตล์มันเป็นมูลค่าที่ประเมินไม่ได้ที่อยู่บนข้อมือของเรานอกเหนือจากการบอกเวลานะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะมันตรงสู้ควอตซ์ไม่ได้นะครับแล้วก็เรือนนี้สำรองพลังงานได้70ชั่วโมงซึ่งถือว่านานมากนะ70ชั่วโมงเนี่ยก็ประมาณเกือบ3วันนั่นแปลว่าสมมุติว่าเราใส่ทุกวันเนาะยกเว้นเสาร์อาทิตย์วันศุกร์เย็นปุ๊บกลับมาบ้านเตรียมตัวอาบน้ำนอนก็วางนาฬิกาทิ้งไว้เสาร์อาทิตย์เราไปใส่เรือนอื่นหรืออาจจะไม่ได้ใส่นาฬิกาหรืออาจจะไปออกกำลังอะไรก็แล้วแต่วันจันทร์เช้าหยิบมาใส่อีกรอบหนึ่งนาฬิกาเรือนนี้ยังเดินอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่กล่องหมุนนะครับอันนี้คือความดีงามของ Rolex Submariner เรือนนี้ครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู Rolex Submariner ที่เป็น Starbucks เรือนนี้บนข้อมือของผมกันนะครับครับและนี่คือ Rolex Submariner Starbucks อยู่บนข้อมือของผมนะครับอันนี้มันจะหลวมนิดนึงเนาะเพราะยังไม่ได้ตัดสายก็เลยต้องจับไว้ให้เห็นชัดๆนิดนึงครับเรือนนี้อยู่เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่41มิลลิเมตรนะครับบนข้อมือเส้นรอบวงขนาด 6.75 นิ้วของผมก่อนหน้านี้ผมเคยมีตัวฮักมาแล้วถึงแม้มันจะเล็กกว่านี้นิดนึงเนี่ยอยู่ที่40มิลเนี่ยแต่ผมจะบอกว่าเรือนนี้สำหรับผมนะผมมองว่ามันใส่สวยกว่าเยอะเพราะด้วยความที่ตัวนับปัดและสายเนี่ยมันรับกันอย่างดีมากฟีลลิ่งมันกลับไปเหมือนนาฬิกา Rolex Submariner ในยุคที่เป็นขอบฟิล์มนะครับแต่โอเคมันใหญ่กว่าในทุกมิติเนาะทั้งตัวเรือนทั้งตัวขอบทั้งตัวสายแต่ว่ามันให้ฟีลลิ่งที่สมูทนะครับกว่าแล้วก็สำหรับใครที่กลัวว่าเคยใส่40มิลแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่แล้วอ่ะมันไม่น่าจะใหญ่ไปกว่านี้มันไม่น่าจะใส่ได้แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใส่ได้แน่นอนนะครับใส่ได้แน่นอน41มิลเพราะว่าเวลามันอยู่ข้อมือเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ต่างกับ40มิลเลยแต่ผมจะบอกว่ามันอยู่ข้อมือแล้วมันลงตัวสวยกว่าด้วยซ้ำนะครับคราวนี้มาดูราคาค่าตัวกันบ้างนะครับราคาป้ายนะเวลาพูดถึง Rolex เราต้องพูด2ราคานะราคาป้ายกับราคาตลาดราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่ 376,700 บาทนี้เป็นราคาณวันที่ถ่ายทำนะครับก็คือเดือนมิถุนายน2022นะครับก็ไม่ได้ถูกนะนาฬิการะดับ 3-4 แสนไม่ถูกนะเมื่อก่อนเราซื้อ Submariner กันก็ 2 แสนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ขึ้นมา 3,700 ละแต่เดี๋ยวก่อนเราก็ซื้อราคานี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าถ้าเราอยากจะซื้อเนี่ยเพื่อนๆที่ชอบนาฬิการักนาฬิกาแล้วก็ติดตามวงการนาฬิกาอยู่ก็คงจะรู้อยู่แล้วเนอะว่ามันอาจจะต้องแบบสะสมยอดบ้างละบางคนก็อาจจะบอกว่าซื้อพ่วงอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงจะได้มาซึ่งการพ่วงก็แล้วแต่ช่วงระยะเวลาแล้วแต่สถานการณ์ณตอนนั้นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบบกำเงิน 3,700 เข้าไปเดินเข้าไปในช็อป Rolex แล้วบอกว่าท่านอยากได้รุ่นนี้เอามาให้หน่อย1เรือน
ป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ราคาตลาดกับราคาป้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันราคาตลาดอย่างรุ่นนี้มันก็เฉลี่ยอยู่ในตลาดประมาณ7ปลายถึง8กว่านะครับนั่นก็คือขึ้นมากว่าเท่าตัวนะกว่าเท่าตัวจาก 3,700 อันนี้คือนาฬิกาที่ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษมากมายนะเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับ3เข็มมีวันที่ปกตินะครับแล้วก็เป็นสตีลทั้งหมดไม่ได้มีทองคำเป็นส่วนผสมแต่อย่างใดนะครับราคาก็เข้าไปประมาณ 800,000 แล้วนะครับจริงๆมันเป็นคำถามโลกแตกที่ทุกคนถามมาตลอดแล้วควรซื้อไหมแล้วมันแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือนาฬิการาคาแบบนี้ผมว่ามันมองได้หลายมุมมากคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับราคาป้ายเนี่ยแน่นอนมันซื้อไม่ได้หรอกมันแพงขึ้นไปกว่าทั้ง2เท่าจะไปซื้อได้ยังแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเกิดคุณชอบเรือนนี้จริงๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปสะสมยอดคำว่าสะสมยอดคือเราต้องไปซื้อเรือนที่เราไม่อยากได้อาจจะประมาณล้านนึงหรืออย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานมันแล้วเราถึงจะได้มีสิทธิ์ซื้อเรือนนี้ซึ่งคำว่ามีสิทธิ์ซื้อเรือนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าสิทธิ์นั้นจะได้เมื่อไหร่เพราะเราได้แค่สิทธิ์นะเรายังไม่ได้ได้นาฬิกาเราจะต้องรออีก5เดือน6เดือนหรือปีนึงอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายคนถึงยอมที่จะบอกว่าโอเคเขายอมจ่ายราคาตลาดนี่แหละ2เท่าเพื่อที่จะซื้อมันแล้วเอนจอยมันแล้วใส่มันณตอนนี้อันนี้ที่ผมเคยได้ยินก็บอกว่าเออเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ตอนนี้คือพร้อมแล้วมีเงินแล้วอยากจะเป็นเจ้าของเรือนนี้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาก็ยอมจ่ายณตอนนี้แล้วก็ในอีกมุมนึงหลายๆคนก็เชื่อว่าเฮ้ยมันอาจจะไปต่อได้นะราคามันอาจจะแพงขึ้นไปอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก่อนหน้านี้มันก็มีเรื่องราวแบบนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่ร่วมๆผมว่าโดยเฉพาะ5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเคสมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ตลอดคือนาฬิกามันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมครับคือยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วถ้าใครอยากจะดูเรื่องนี้กันลึกๆ ก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะก็มีพูดเรื่องว่าทำไมนาฬิกามันถึงแพงมหาโหดขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้น 700,000 กว่า 800,000 แพงไหมแพงน่าซื้อไหมอยู่ที่แต่ละคนความคิดณตอนนั้นเลยถ้าผมเป็นคนที่มีเงินเหลือหมายถึงว่าซื้อได้นะแล้วก็ชอบเรือนนี้มากๆอยากจะเก็บไว้ไปในอนาคตเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องรีบขายภายในเร็ววันนี้อาจจะในอนาคต5ปี10ปีขายหรืออาจจะส่งต่อให้ลูกให้หลานผมว่าซื้อได้ผมเห็นนาฬิกา Rolex ก็ปรับขึ้นตลอดนะครับแม้กระทั่งนาฬิกาที่เป็นวินเทจเนี่ยก็ราคาแพงกว่าตอนที่ขายทั้งนั้นนะครับแพงขึ้นมาหมดนะครับอย่างพวก Daytona สมัย30 40ปีที่แล้วก็ซื้อกันเรือละหลักหมื่นเงี้ยทุกวันนี้ก็บางเรือนก็ขึ้นเป็นหลักล้านก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่เนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้แต่ไม่ใช่เร็วๆนะยกเว้นว่าเพื่อนๆบางคนที่บอกว่าอยากจะลงทุนหลายๆคนพูดถึงเรื่องการลงทุนกับนาฬิกาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้ทุกคนต้องรับทราบไปแล้วมันมีจังหวะขึ้นลงของมันนะครับเหมือนหุ้นเหมือนทองเหมือนทุกอย่างที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยมันมีจังหวะขึ้นลงหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินที่เป็นเงินร้อนเราใช้เงินเย็นซื้อเราสามารถที่จะถือมันได้ไปสักพักนึงเนี่ยเท่าที่ผมเจอมานะก็มีกำไรอยู่ทุกเรือนนะครับโอเคแล้วซัมมารีเนอร์เรือนนี้เหมาะกับใครนะครับอันที่หนึ่งก็คือเหมาะกับผู้ชายที่ข้อมือไม่ได้เล็กเกินไปคือถ้าข้อมือเล็กกว่า 6.5 นิ้วเนี่ยผมว่าอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงสาวๆที่ข้อมือใหญ่เกิน 6.5 นิ้วเนี่ยหรือประมาณ 6.5 นิ้วเนี่ยก็ใส่ซับมารีเนอร์ได้นะผมเห็นใส่กันเท่หลายคนมากนะครับออกแบบเท่ๆเลยอ่ะกลุ่มที่2ก็คือคนที่ชอบนาฬิกาสปอร์ตแต่ไม่ชอบอะไรที่มันเหมือนคนอื่นเกินไปนักนะครับเพราะว่านาฬิกาสปอร์ตนาฬิกาดำน้ำเนี่ยหรือแม้กระทั่งซัมมารีเนอร์รุ่นออริจินอลเนี่ยมันก็คือหน้าปัดดำขอบดำใช่ไหมฮะคือข้อดีของมันคือมันแต่งตัวง่ายมากมันใส่แมชกาอะไรก็ได้หมดคือไม่ต้องคิดเลยวันหยิบเสื้อผ้าใส่อะไรมาใส่ซัมมารีเนอร์ปุ๊บจบออกจากบ้านได้แต่พอมันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องคิดนิดหนึ่งถ้าเกิดเราแต่งตัวเรียบๆเราใส่เสื้อขาวเสื้อดำชุดขาวดำเรือนนี้จะกลายเป็นนาฬิกาที่เด่นมากๆนะครับแล้วก็คนอีกกลุ่มนึงที่เหมาะก็คือคนที่อยากจะได้นาฬิกาดีๆไว้ครอบครองนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตราคามันน่าจะไปต่อได้เอาเทียบง่ายๆนะหน้าปัดดำขอบดำกับหน้าปัดดำขอบเขียวแบบนี้ยังไงเรือนนี้ในอนาคตก็มีมูลค่ามากกว่าอยู่ดีทั้งที่ถ้าซื้อในราคาป้ายเหมือนกันราคามันเท่ากันเนาะแต่ว่าในอนาคตตัวที่เป็นขอบสีเขียวแบบนี้ก็ไปไกลกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็สำหรับวันนี้ผมนิดจากรายการทำพิชีนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ
แล้วอย่าลืมมาดูคลิปหน้านะครับผมจะเอาเรือนนี้นี่แหละมาเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ของเขาละกันนะครับก็คือ Rolex Submariner Kermit นั่นเองไปติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ